วัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำกล่องนิรภัยกันนะครับเรามาดูกันว่าภายในกล่องประกอบด้วยอะไรบ้าง 1. ตัวกล่องนิรภัย 2. ลูกกุญแจสำรอง2ดอกและจุกปิดกุญแจ 3. ชุดน็อตยึดผนัง 4. ฐาน 2A 4 ก้อนและ 5. คู่มือการใช้งานครับวิธีการใช้งานนะครับก่อนอื่นให้นำกุญแจมาเปิดตู้จากนั้นบิดลูกบิดไปด้านขวาครับให้เราสังเกตฝาหลังของประตูจะมีช่องสำหรับใส่ถ่าน4ก้อนเมื่อใส่เรียบร้อยจะมีสัญญาณบีบบอกให้เราปิดฝาให้เรียบร้อยกันถ่านตกครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาลองปลดล็อกกันนะครับให้เราบิดลูกบิดไปทางซ้ายเพื่อล็อกจากนั้นกดตัวเลข159แล้วกดปุ่ม Eสังเกตว่าจะมีไฟสีเขียวขึ้นแปลว่าประตูถูกปลดล็อกแล้วให้บิดลูกบิดไปทางขวาแล้วเปิดประตูครับขั้นตอนต่อไปเป็นการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ครับให้เราเปิดประตูของตู้จากนั้นสังเกตด้านหลังประตูจะมีปุ่มสีแดงให้เราทำการกดค้างไว้5วินาทีจะมีไฟสีส้มขึ้นให้เรากดรหัสผ่านใหม่ได้โดยตัวเลขจะมีความยาวไม่เกิน 3-8 ตัวเท่านั้นเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม E จะมีเสียงบีบ3ครั้งถือเป็นการตั้งค่าสำเร็จครับจากนั้นให้นำจุกยางมาปิดที่รูกุญแจเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับมีข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับห้ามนำลูกกุญแจใส่เข้าไปในตู้นิรภัยเป็นอันขาดไม่เช่นนั้นอาจจะเปิดไม่ได้อีกเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับน่าสนใจมากเลยใช่ไหมยังมีสินค้ามากมายให้ประมูลกันได้ที่ www.chilindo.com หรือแอปพลิเคชัน Chilindo มาประมูลกันเยอะๆนะครับ